ขาบึงหน่อไม้หน่อไม้อบแห้งนี่มันยุ่งสิเดี๋ยวก็มาผ่ามาผ่านมาแผ่ออกแผ่ออกแล้วก็ข้างไฟเท่าอีลีโลหนึ่งประมาณถ้าแห้งแล้วรูนึงรูละแสนกีบก็ถือราคาดีอยู่แสนกีบคือประมาณ200บาทแพงปะไงนี่ที่ว่าแห้งแล้วติตัวนี้แห้งแล้วว่าสีลองเอาเมื่อเฮ็ดเบิ่งเนาะอยู่บ้านมีหน่อไม้หลายอยู่สีลองเฮ็ดเบิ่งตัวนี้ต้องเฮ็ดเป็นห่างคือห่างเล็กแล้วค่อยเสร็จนี่เงินก็เป็นนี้